ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้ยังอยู่ที่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่2ค่ะบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันถ่ายทอดเป็นภาษาไทยจากการแปลร่วมกันของคุณรสนาโตศิตรกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิริจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองวันนี้ถึงตอนที่30แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วนะคะพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสาวกได้ตัดสินใจที่จะอยู่ในเมืองเวรัญชาต่อแม้ว่าจะเกิดปัญหาทุพพิกภัยจนกระทั่งเศรษฐีอัคคณิทัตคนที่อาราธนาพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสาวกให้มาอยู่ที่เมืองนี้กลับมาจากการเดินทางไปต่างเมืองพอรู้ว่าพระพุทธเจ้ากับเหล่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยต้องทนทุกข์จากความหิวจากความแร้นแค้นก็รู้สึกละอายนะคะจัดถวายภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าจีวรใหม่ให้แก่ภิกษุสงฆ์แล้วก็จากนั้นพระพุทธเจ้ากับเหล่าภิกษุก็เดินทางจาริกลงใต้ในขณะนั้นพระสวัสติมีอายุได้22ปีนะคะและท่านก็ค่อนข้างจะสนิทสนมกับสามเณรราหุลซึ่งต่อมาเมื่อท่านอายุครบ20พระสารีบุตรก็เป็นพระอุปัชฌาย์ทำการอุปสมบทให้สามเณรราหุลกลายเป็นพระราหุลอย่างสมบูรณ์ขณะเดียวกันเมื่อตอนที่แล้วก็จะมีคำสอนนะคะที่พระพุทธองค์สอนในเรื่องของความสำคัญของกัลยาณมิตรของการเกื้อกูลกันแต่ขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้ภิกษุใช้ชีวิตอย่างสันโดษอยู่กับปัจจุบันไม่ยึดติดอยู่กับอดีตและก็อนาคตโดยมีกรณีของพระธีระซึ่งตีความคำว่าสันโดษผิดไปอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากรู้ว่าสันโดษมีความหมายแท้จริงว่าอย่างไรคำนี้ทำให้หลายคนคือต้องบอกว่าหลายคนสับสนแล้วก็เข้าใจไปผิดๆนะคะมีไม่น้อยทีเดียวถ้าสนใจก็ลองติดตามกันได้กับตอนที่29ซึ่งมีคำอธิบายอย่างละเอียดทีเดียวนะคะว่าความสันโดษที่แท้จริงเป็นอย่างไรอะไรคือการหมกมุ่นอยู่กับอดีตอะไรคือการหลุดลอยไปในอนาคตการกลับคืนสู่ปัจจุบันขณะดีอย่างไรและการใช้ชีวิตอย่างสันโดษแท้จริงเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในตอนที่29นะคะและตอนที่30ค่ะก็จะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าสอนเด็กๆนะคะทรงสอนเด็กๆเรื่องของความเมตตากรุณาจากกรณีที่ไปเจอเด็กๆ เนี่ยจับปูมาทรมานเอามาเด็ดก้ามเด็ดขาทิ้งแล้วก็โยนตัวไปที่ทุ่งนานะคะซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นการทรมานปูโดยใช้เหตุไม่ได้เอามากินแต่ว่าทรมานเล่นตามประสาเด็กๆพระพุทธเจ้าท่านก็เลยแสดงธรรมว่าด้วยการเมตตากรุณานะคะวันนี้เราจะได้ฟังธรรมว่าด้วยการเมตตากรุณาถ้าพร้อมแล้วฟังกันได้เลยค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่30ค่ะพระพุทธเจ้าทรงขอให้เด็กๆปล่อยปูที่พวกเขาจับมาแล้วก็ทรงบอกเด็กทุกคนว่าการปฏิบัติเมตตาภาวนาเช่นนี้ย่อมนำความสุขมาสู่ผู้ปฏิบัติเป็นคนแรกจะทำให้หลับสบายตื่นง่ายไม่ฝันร้ายจะไม่ทุกข์โศกหรือวิตกกังวลจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากทุกคนและจากสรรพสิ่งรอบๆตัวผู้คนและชีวิตทั้งหลายที่นำเข้าสู่จิตแห่งความรักความเมตตาย่อมทำให้เกิดมหาปิติและความทุกข์ก็จะค่อยๆปลดเปลื้องไปจากผู้คนและชีวิตทีละน้อยทีละน้อยพระสวัสติทราบดีว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยแสดงธรรมโปรดเด็กๆเพื่อช่วยเสริมพุทธกิจพระสวัสติและพระราหุลก็ได้จัดอบรมพิเศษสำหรับเด็กๆที่วัดเชตวัน
ด้วยความช่วยเหลือของอุบาสกรุ่นเยาว์นะคะโดยเฉพาะเด็ก4คนของเศรษฐีสุทัศน์หรือว่าอนาถปินทิกะเศรษฐีในตอนแรกกาลาบุตรชายของเศรษฐีไม่กระตือรือร้นที่จะเข้ารับการอบรมแต่ตอนหลังก็มาเข้าร่วมด้วยเพราะชื่นชอบพระสวัสติวัยใกล้เคียงกันแต่ความสนใจของเด็กหนุ่มเติบโตขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเจ้าหญิงวชิรีพระธิดาของพระราชาก็ยังช่วยสนับสนุนการอบรมดังกล่าวด้วยวันเพ็ญวันหนึ่งพระนางทรงขอให้เด็กๆนำดอกไม้มาถวายพระพุทธเจ้าพวกเด็กๆมาถึงวัดพร้อมกับดอกไม้ที่พวกเขาเก็บจากสวนและจากทุ่งตามทางที่มาสู่วัดในขณะที่เจ้าหญิงทรงหอบดอกบัวที่ทรงเก็บจากสระบัวในพระราชวังเมื่อเจ้าหญิงและเด็กๆตรงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณคันธกุฎีของพระองค์ขณะนั้นพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ณโรงธรรมเตรียมแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระภิกษุสงฆ์และเหล่าคฤหัสถ์เจ้าหญิงทรงพาเด็กๆไปที่โรงธรรมอย่างเงียบสงบบรรดาผู้ใหญ่ต่างขยับหลีกทางให้เด็กๆ เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวางดอกไม้บนตั่งเล็กๆเบื้องพระพักตร์พระบรมศาสดาแล้วถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระสวนแล้วโค้งคำนับตอบทรงเชื้อเชิญให้เด็กๆนั่งลงตรงเบื้องขวาหน้าพระพักตร์พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในวันนั้นสำคัญมากทรงรอจนกระทั่งเด็กๆนั่งกันเรียบร้อยแล้วจากนั้นทรงยืนขึ้นอย่างแช่มช้าทรงหยิบดอกบัวดอกหนึ่งชูขึ้นท่ามกลางที่ประชุมโดยมิทรงกล่าวสิ่งใดทุกๆคนนั่งสงบนิ่งในขณะที่พระพุทธองค์ยังคงชูดอกบัวโดยไม่ได้ตรัสอะไรเป็นเวลานานท่ามกลางความสงสัยงุนงงว่าทรงชูดอกบัวเพื่อสื่อถึงอะไรและแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงทอดพระเนตรไปด้านหลังที่ประชุมทรงแย้มพระสวนและตรัสว่าตถาคตมีธรรมจักขุเป็นขุมทรัพย์แห่งวิปัสสนาญาณอันมหัศจรรย์บัดนี้ตถาคตได้ถ่ายทอดธรรมจักขุนั้นแก่พระมหากัสสปะสายตาทุกคู่ก็หันไปมองพระมหากัสสปะผู้กำลังยิ้มละไมสายตาของพระเถระทอดมองตรงไปยังพระบรมศาสดาและดอกบัวที่ทรงถืออยู่เมื่อทุกคนกลับไปมองที่พระพุทธเจ้าก็พบว่าพระองค์ทรงกำลังทอดพระเนตรพินิจดอกบัวด้วยพระโอษฐ์ที่แย้มยิ้มแม้ว่าพระสวัสติจะรู้สึกงงๆแต่ท่านก็พยายามดำรงสติให้มั่นเริ่มกำหนดตามลมหายใจขณะที่มองไปยังพระบรมศาสดาดอกบัวขาวในพระหัตถ์ของพระองค์เริ่มแย้มบานพระองค์ทรงถือดอกบัวในท่วงท่าอันนุ่มนวลสง่างามพระอังคุดหรือนิ้วโป้งและพระดัชนีนิ้วชี้จับก้านดอกบัวซึ่งเข้ากับรูปพระหัตถ์ของพระองค์พระหัตถ์นั้นงดงามปานดอกบัวบริสุทธิ์และมหัศจรรย์ทันใดนั้นพระสวัสติก็ได้เห็นความบริสุทธิ์ความสง่างามของดอกบัวอย่างแท้จริงไม่ต้องคิดถึงสิ่งใดรอยยิ้มอย่างธรรมชาติผุดขึ้นบนใบหน้าของพระสวัสติพระพุทธเจ้าเริ่มตรัสว่าสหธรรมิกทั้งหลายดอกบัวนี้เป็นความจริงอันมหัศจรรย์เมื่อตถาคตชูดอกบัวต่อหน้าท่านทั้งหลายพวกท่านก็มีโอกาสได้สัมผัสกับดอกบัวการสัมผัสกับดอกบัวคือการได้สัมผัสกับความจริงอันมหัศจรรย์นั่นคือการได้สัมผัสตัวชีวิตเองเลยทีเดียวพระมหากัสสปะแย้มยิ้มขึ้นก่อนผู้ใดเพราะท่านสามารถสัมผัสกับดอกบัวได้ตราบใดที่อนุสัยคล้องอยู่ในใจของท่านทั้งหลายตราบนั้นท่านจะไม่สามารถสัมผัสกับดอกบัวได้เลยมีบางท่านถามตัวเองว่าฉะไหนพระสมณะโคดมจึงชูดอกบัวให้ดูหนอพระองค์ประสงค์จะสื่อความหมายอะไรหากจิตใจของพวกท่านเต็มไปด้วยความคิดเช่นนั้นท่านก็จะไม่สามารถสัมผัสกับดอกบัวได้อย่างแท้จริงเลยสหธรรมิกทั้งหลายดอกบัวในมือตถาคตเป็นของจริงเฉพาะต่อผู้ที่ดำรงสติอยู่ในปัจจุบันขณะถ้าท่านทั้งหลายไม่กลับคืนสู่ปัจจุบันขณะดอกบัวย่อมไม่มีอยู่จริงผู้คนมากมายที่เดินผ่านป่าไม้แก่นจันทร์โดยไม่เคยมองเห็นต้นไม้ต้นเดียวอย่างแท้จริงชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ก็เต็มไปด้วยความน่ามหัศจรรย์อีกมากมายด้วยจงระลึกรู้อยู่เสมอ
เพื่อที่จะมองเห็นทั้งด้านที่เป็นทุกข์และความมหัศจรรย์ของชีวิตการสัมผัสกับความทุกข์มิได้หมายความว่าเราจะจมหายไปในความทุกข์เช่นกันการสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของชีวิตก็มิได้หมายความว่าจะหลุดหายไปกับความมหัศจรรย์เหล่านั้นการได้สัมผัสคือการได้เผชิญหน้ากับชีวิตอย่างแท้จริงเพื่อได้เห็นชีวิตอย่างลึกซึ้งพวกเราได้เผชิญหน้ากับชีวิตอย่างตรงๆเราก็จะเข้าใจอนิจจลักษณะและอิทัปปัจจยตาของสรรพสิ่งเราจะไม่หมกมุ่นอยู่กับความอยากความโกรธและความโลภอีกต่อไปเราจะดำรงอยู่ในเสรีภาพและอิสรภาพพระสวัสดิรู้สึกเป็นสุขท่านปิติที่ได้ยิ้มแล้วก็เข้าใจความหมายนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอธิบายนะคะนี่คือความหมายของการอยู่กับปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยการยกดอกบัวขึ้นชูโดยที่มีได้ตรัสสิ่งใดเลยนะคะเป็นการสอนของพระองค์อีกวิธีหนึ่งซึ่งก็น่าคิดนะคะว่าในชีวิตของพวกเราได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราบ้างหรือเปล่าหรือว่าเพียงผ่านเลยไปในขณะที่ใจก็คิดถึงแต่สิ่งอื่นที่ไม่ได้อยู่ณที่นั้นปีต่อมาพระสวัสดิจำพรรษาอยู่ณวัดนิโคทารามในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนิวัตกรุงกบิลพัสดุ์ก่อนเข้าพรรษาเนื่องจากทรงทราบกรณีพิพาทระหว่างแคว้นสักยะและแคว้นโกริยะแคว้นโกริยะนั้นเป็นดินแดนฝ่ายพระมารดาพระนางยโสธราก็ทรงมาจากแคว้นโกริยะเช่นกันแต่แคว้นสักยะนั้นเป็นดินแดนของพระบิดาแล้วก็เป็นบ้านเกิดของพระองค์ประเด็นของกรณีพิพาทอยู่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เหนือแม่น้ำโรฮินีซึ่งไหลผ่ากลางแคว้นทั้งสองเนื่องจากความแห้งแล้งทั้งสองแคว้นไม่มีน้ำพอเพียงสำหรับทำการเกษตรก็เลยต้องการสร้างฝ่ายกั้นน้ำในแม่น้ำโรฮินีเพื่อกักเก็บน้ำที่เหลืออยู่น้อยเอาไว้เป็นของตนตอนแรกความขัดแย้งก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมีแค่การด่าทอไปมานะคะคือด่าทอข้ามฝั่งแม่น้ำที่ชาวนาเนี่ยนำมาเล่าสอดเสียดกันแต่ในไม่ช้าจากความรุนแรงทางวาจาก็เริ่มปะทุขึ้นเป็นความรุนแรงที่มีการคว้างปาก้อนดินก้อนหินใส่กันทั้งสองฝ่ายต่างส่งกองตำรวจนะคะไปคุ้มครองประชาชนของตนจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็มีการส่งกองทหารไปประจำการตามแนวสองฝั่งคือจากแค่การด่าทอกันก็กลายเป็นการคว้างปากันแล้วก็เป็นการทำร้ายกันจนดูเหมือนว่าความขัดแย้งนี้กำลังจะปะทุกลายเป็นสงครามได้ทุกขณะมันบานปลายใหญ่โตนะคะทีนี้ในอันดับแรกพระพุทธเจ้าก็มีพระประสงค์ที่จะทราบสาเหตุของข้อพิพาทเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระองค์โดยตรงเพราะเป็นญาติฝ่ายพระบิดาแล้วก็ญาติฝ่ายพระมารดานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวทรงซักถามแม่ทัพฝ่ายสักยะแม่ทัพฝ่ายสักยะก็ได้กล่าวหาราษฎรชาวโกริยะว่าคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของชาวสักยะทีนี้พอไปถามแม่ทัพฝ่ายโกริยะดูบ้างทางฝ่ายโน้นก็บอกว่าราษฎรชาวสักยะต่างหากที่คุกคามชีวิตและก็ทรัพย์สินของชาวโกริยะต่อเมื่อทรงถามชาวนาท้องถิ่นโดยตรงจึงทรงทราบว่ามูลเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยก็คือการขาดน้ำและด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเป็นพระญาติสนิททั้งกับราชวงศ์สักยะและราชวงศ์โกริยะจึงทรงสามารถชักจูงให้พระเจ้ามหานามะแห่งแคว้นสักยะนะคะแล้วก็พระเจ้าสุปปพุทธะแห่งแคว้นโกริยะมาตกลงกันทรงขอให้ทั้งสองฝ่ายยุติข้อพิพาทโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นก็จะมีแต่ความสูญเสียในสงครามซึ่งในการระงับเหตุครั้งนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่ามหาบพิตรอะไรมีค่ากว่ากันน้ำหรือชีวิตคนพระราชามหานามะและพระราชาสุปปพุทธะทูลตอบเหมือนกันว่า
ชีวิตคนมีค่ามากกว่าอย่างแน่นอนนะคะชีวิตคนมีค่าอย่างหาประมาณมิได้พระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวต่อว่ามหาบพิตรความต้องการน้ำชนประทานเป็นเหตุให้เกิดพิพาทกันหากไม่มีความโกรธผสมกับทิฏฐิมานะแล้วไซความขัดแย้งนี้สามารถแก้ไขได้โดยง่ายไม่จำเป็นต้องทำสงครามกันเลยจงสำรวจพระหฤทัยของทั้งสองพระองค์ดูเถิดอย่าให้เสียเลือดเนื้อของอาณาประชาราษฎร์เพราะโทสะและมานะทิฏฐิของมหาบพิตรเลยเมื่อโทสะและมานะทิฏฐิบรรเทาเบาบางลงความตึงเครียดที่จะนำไปสู่สงครามก็จะประลาสนาการไปด้วยทรงนั่งลงเถิดแล้วตกลงว่าจะแบ่งปันน้ำให้เท่ากันทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรในภาวะแห้งแล้งเช่นนี้ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับน้ำคนละครึ่งด้วยคำแนะนำด้วยการให้สติของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งสองฝ่ายก็กลับมาหารือกันได้ข้อตกลงอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์อันรักใคร่ปรองดองอบอุ่นก็กลับแน่นแฟ้นดังเดิมพระเจ้ามหานามะกราบทูลให้พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาณแคว้นสากยะนับเป็นพรรษาที่15หลังจากที่ทรงตรัสรู้ครั้นออกพรรษาพระพุทธเจ้าเสด็จลงทางใต้ทรงจำพรรษาที่16ณแคว้นอาลาวีพรรษาที่17ณวัดเวลุวันพรรษาที่18ณแคว้นโกริยะพรรษาที่19ณกรุงราชคฤห์พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะกับเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ที่ขณะนี้คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้ามีสำนักปฏิบัติธรรมหรือว่ามีสาขาถึง18แห่งรอบกรุงราชคฤห์อันนี้เฉพาะแค่กรุงราชคฤห์นะคะถึง18แห่งแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งหลายที่เหลือเกินแสดงถึงการยอมรับนับถือในสังคมของยุคนั้นเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่30นะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่กำลังจะหมดเล่ม2แล้วนะคะอีกไม่นานค่ะและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เล่มที่3ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายนะคะของหนังสือชุดนี้ที่แปลโดยคุณรสนาโตสิตระกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิริจากบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันพระภิกษุชาวเวียดนามค่ะคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์คนที่สนใจธรรมะก็น่าจะถูกอกถูกใจนะคะแต่ว่ากับคนที่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าไม่ได้โปรดปรานแนวธรรมะสักเท่าไหร่ก็อยากให้ลองฟังดูเพราะว่าท่านติชนัทฮันได้เรียบเรียงข้อมูลที่เป็นประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็เขียนในรูปของนิยายสอดแทรกพุทธวจนะแล้วก็ธรรมะอ่านสนุกค่ะถึงแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงบางตอนนะคะที่แตกต่างไปจากเรื่องราวที่เราเคยได้ยินได้ฟังเพราะว่าท่านติชนัทฮันเป็นพระภิกษุชาวเวียดนามแล้วก็ท่านเป็นพระภิกษุในนิกายมหายานเพราะฉะนั้นแหล่งข้อมูลความรู้นะคะที่ท่านใช้ก็อาจจะมีบ้างที่แตกต่างในรายละเอียดกับตำราที่เราเคยร่ำเรียนมาอันนี้ก็ชี้แจงไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางจุดที่ไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าโดยรวมๆเนี่ยก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่ามีรายละเอียดบางส่วนเท่านั้นเองนะคะแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยอันเดียวกันคุณผู้ฟังสามารถที่จะเริ่มต้นฟังตอนแรกได้นะคะเมื่อวันที่13เมษายนค่ะเราเริ่มตอนแรกเมื่อวันที่13เมษายนนะคะหลังจากนั้นก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ตอนที่30แล้วก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ทั้งความสุขสนุกสนานความเพลิดเพลินเจริญในธรรมนะคะได้เรียนรู้ธรรมะเยอะเลยได้เห็นพระพุทธเจ้าในมิติที่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่พระองค์ท่านต้องฝ่าฟันมากมายนะคะก่อนที่จะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแม้กระทั่งในการเผยแผ่พระธรรมของพระองค์ก็ต้องต่อสู้กับกระแสและก็แรงเสียดทานไม่น้อยละค่ะ
ร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังจำชีวกะผู้เป็นบุตรของนางอัมพปาลีกับพระเจ้าพิมพิสารได้ไหมคะนางอัมพปาลีซึ่งก็เป็นชายาคนหนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่านางไม่ได้รับการสถาปนานางอาศัยอยู่ในสวนมะม่วงแต่ก็ถือได้ว่าเป็นชายาโปรดนะคะของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็มีบุตรชายชื่อว่าชีวกะบัดนี้ชีวกะได้กลายเป็นแพทย์แล้วก็พำนักอยู่ในกระท่อมใกล้กับยอดเขานกแร้งยอดเขานกแร้งนะคะก็คือภูเขาคิดชกูดที่เรียกว่ายอดเขานกแร้งเพราะว่ายอดเขาแห่งนี้มีลักษณะคล้ายๆกับแร้งค่ะก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งว่ายอดเขานกแร้งแล้วก็เป็นที่ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารมักเสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ่อยครั้งบนยอดเขาแห่งนี้ค่ะพระองค์มีพระบัญชาให้สร้างทางขั้นบันไดตามไหล่เขาไปสู่พระเสนาสนะของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็โปรดให้สร้างสะพานเล็กๆข้ามน้ำตกและน้ำพุหลายแห่งเวลาที่มานะคะพระองค์ก็จะทิ้งราชรถไว้ที่เชิงเขาแล้วก็ทรงไต่ไปตามทางบันไดหินแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าข้างบนมอชีวกะก็มีกระท่อมที่อยู่ใกล้ๆกับยอดเขานกแร้งค่ะจัดได้ว่าเป็นอุบาสกท่านหนึ่งที่ใกล้ชิดที่สุดกับพระพุทธเจ้าท่านเป็นหมอชื่อดังค่ะมีชื่อเสียงเลื่องลือในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคร้ายแรงทั้งหลายที่ไม่มีใครรักษาหายได้หมอชีวกะยังเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสารด้วยหมอชีวกะทำหน้าที่ถวายการดูแลสุขภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้ารวมไปถึงพระภิกษุทั้งหลายทั้งที่ยอดเขานกแร้งและวัดเวลุวันทุกๆฤดูหนาวหมอชีวกะจะบอกบุญแก่เพื่อนๆให้ถวายผ้าจีวรเพิ่มแก่พระภิกษุเพื่อใช้ห่มให้อบอุ่นในยามค่ำคืนท่านเป็นหมอที่ให้ความสำคัญในการป้องกันพอๆกับการรักษาโรคท่านมักจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยเบื้องต้นแก่พระภิกษุท่านแนะนำถึงการที่นำน้ำไปต้มก่อนที่จะนำมาดื่มแนะนำว่าพระภิกษุควรจะซักจีวรอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแนะนำให้ทำฐานหรือว่าทำส้วมนะคะฐานคือส้วมของพระภายในบริเวณวัดให้มากขึ้นแล้วก็ห้ามไม่ให้พระภิกษุเก็บอาหารค้างคืนไว้สำหรับฉันในวันรุ่งขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพุทธานุมัติในคำแนะนำของหมอชีวกะด้วยการถวายผ้าจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์กลายเป็นค่านิยมในหมู่คฤหัสถ์ค่ะวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระสาวกรูปหนึ่งแบกจีวรหลายผืนไว้บนบ่าแล้วก็เดินเข้าวัดก็ทรงถามว่าท่านแบกจีวรมากี่ผืนพระสาวกรูปนั้นทูลตอบว่า8ผืนพระพุทธเจ้าก็ทรงถามว่าท่านคิดว่าท่านจำเป็นต้องใช้ผ้ามากมายเช่นนั้นเชียวหรือมิใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่ะข้าพเจ้ารับผ้าเหล่านี้ไว้เพียงเพื่อฉลองศรัทธาชาวบ้านท่านคิดว่าภิกษุรูปหนึ่งจำเป็นต้องใช้ผ้าจริงๆกี่ผืนตามความเห็นของข้าพระองค์ผ้า3ผืนก็เพียงพอแล้วสำหรับให้ความอบอุ่นในคืนที่หนาวเย็นตถาคตเห็นด้วยกับความคิดของท่านผ้า3ผืนก็เพียงพอสำหรับคืนที่หนาวเย็นนับแต่นี้จงประกาศว่าพระภิกษุแต่ละรูปจะมีเพียงบาท1ใบและจีวรไม่เกิน3ผืนถ้าได้รับมากกว่านี้พระภิกษุจะต้องสละคืนไปพระสาวกรูปนั้นถวายอภิวาทก่อนเดินกลับไปยังกุฏิของท่านวันหนึ่งขณะทรงยืนเหนือเขาสูงทรงทอดพระเนตรเห็นท้องทุ่งข้าวเหลืองอารามทรงหันมาตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานนท์ทุ่งรวงทองทอดสุดขอบฟ้าช่างงดงามเหลือเกินคงจะวิเศษหาน้อยไม่หากได้เย็บจีวรของพวกเราในลักษณะเดียวกับผืนนาข้าวพระอานนท์ก็ทูลตอบว่าเป็นพระดำริที่วิเศษจริงๆพระเจ้าค่ะการเย็บผืนจีวรในลักษณะเดียวกับผืนนาข้าวคงงามน่าดูพระองค์เคยตรัสว่าพระภิกษุผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคย่อมเหมือนผืนนาอันอุดมซึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งบุญและความดีที่หว่านไว้
จากปรากฏผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตผู้ใดก็ตามที่ถวายทัยทานแด่พระภิกษุเช่นนี้หรือได้ศึกษาและปฏิบัติกับพระภิกษุเช่นนี้ย่อมเหมือนกับได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งบุญเพราะความดีไว้ข้าพระองค์จะแจ้งแก่เพื่อนสหธรรมิกอื่นๆในคณะสงฆ์ให้ตัดเย็บผืนจีวรในลักษณะเดียวกับผืนนาข้าวเราจะเรียกผืนจีวรของเราว่าผืนนาบุญพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระสวนเห็นชอบปีต่อมาพระองค์เสด็จกลับมาจำพรรษาณวัดเชตวันเนื่องจากท่านสุทัศน์เศรษฐีหรือว่าอนาปินทิกะเศรษฐีที่กรุงราชคฤห์ทูลพระองค์ว่าให้เสด็จกลับมาประทับจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารปีนี้เป็นพรรษาที่20นับแต่ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระบรมศาสดาทรงมีพระชนมายุได้55พรรษาพระเจ้าปเสนทิทรงปลื้มปิติปราโมทเมื่อทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จยังแคว้นโกศลพระราชาเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยราชตระกูลทั้งหมดของพระองค์รวมทั้งพระมเหสีองค์ที่สองคือวาสภักษาตริยาและพระโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์คือเจ้าชายวิฑูรทัพพะและเจ้าหญิงวัชนาสำหรับพระมเหสีองค์ที่สองเป็นเชื้อพระวงศ์สากยะที่พระเจ้าปเสนที่โกศลได้ทรงส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีขอเจ้าหญิงแห่งสากยะวงศ์มาอภิเษกสมรสด้วยพระเจ้ามหานามะทรงประทานพระธิดาของพระองค์ก็คือเจ้าหญิงวาสภักษาตริยาผู้ทรงสิริโฉมมาเป็นมเหสีของพระเจ้าปเสนที่โกศลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องนี้ก็มีประเด็นต่อไปเพราะว่าเจ้าหญิงองค์นี้แท้จริงแล้วเป็นพระธิดาที่เกิดกับนางทาสทั้งนี้ทั้งนั้นพระเจ้ามหานามะไม่ได้บอกความจริงแก่พระเจ้าปเสนที่โกศล นะคะคือตอนที่พระเจ้าปเสนที่โกศลทูลขอเนี่ยทางสักยะก็ไม่เต็มใจที่จะให้เพราะถือตัวถือตนว่ามีความสูงส่งทางด้านของวงตระกูลมากกว่าแต่ก็ขัดไม่ได้เพราะแคว้นโกศลเป็นแคว้นใหญ่ดังนั้นก็เลยส่งเจ้าหญิงที่ถือกำเนิดมาจากนางทาสให้เรื่องนี้ต่อมานี่บานปลายใหญ่โตนะคะเมื่อเจ้าชายวิฑูรทัพพะมารู้ความจริงทีหลังแล้วก็โกรธแค้นถึงท่านตามไปฆ่าบรรดาญาติวงศ์ในตระกูลสักยะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจก็อันนี้สามารถจะศึกษาค้นคว้าหาอ่านได้นะคะกับเรื่องราวของเจ้าชายวิฑูรทัพพะเอาละค่ะกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะคะพระเจ้าปเสนทิเสด็จมาสดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าตลอดฤดูเข้าพรรษาคือมาตลอดมิได้ขาดเลยขณะเดียวกันก็มีประชาชนที่มาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกทีในวาระนี้เองนะคะก็มีอุบาสิกาคนใหม่ท่านหนึ่งนามว่านางวิสาขานางวิสาขาเป็นผู้ที่อุปถัมภ์คณะสงฆ์อย่างดียิ่งนางถวายที่ดินป่าอันร่มรื่นผืนใหญ่ทางด้านตะวันออกของกรุงสาวัตถีให้แก่คณะสงฆ์นางสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหอแสดงธรรมแล้วก็กุฏิหลายหลังในวัดแห่งใหม่นี้ด้วยคำแนะนำของพระสารีบุตรเถระเหล่าพุทธบริษัทจึงขนานนามพระอารามใหม่แห่งนี้ว่าบูรพารามหรือสวนตะวันออกหอแสดงธรรมซึ่งตั้งอยู่ใจกลางพระอารามมีชื่อว่าศาลาวิสาขานางวิสาขาถือกำเนิดที่เมืองพัทยาแคว้นอังคะเป็นธิดาของอัครมหาเศรษฐีที่มีนามว่าธนัญชัยสามีกับบุตรชายของนางนั้นเป็นสาวกของนิครนนาตบุตรทั้งสามีและก็บุตรไม่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่เมื่อได้รับแรงบันดาลใจที่เห็นการอุทิศตนต่อพระธรรมของนางวิสาขาก็ทำให้ทั้งคู่เริ่มสนใจและในที่สุดก็ขอสมาทานเป็นอุบาสกสาวกของพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมานางวิสาขามักจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระอารามบ่อยครั้งเพื่อถวายจตุปัจจัยทั้งยาทั้งจีวรผ้าอาบน้ำแด่พระภิกษุและพระภิกษุณีนางวิสาขายังสนับสนุนพระภิกษุณีประชาบดีในการสร้างสำนักปฏิบัติธรรมของพระภิกษุณี
ริมฝั่งแม่น้ำคงคานางเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงภิกษุณีทั้งในทางวัตถุและทางจิตใจนางเป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็มีสติปัญญาสติปัญญาอันเปี่ยมด้วยเมตตาของนางได้ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งหลายครั้งที่เกิดขึ้นในหมู่ภิกษุณีมีมติสงฆ์ที่สำคัญ2ครั้งในช่วงที่ประชุมเสวนาธรรมที่ศาลาวิสาขามติแรกคือให้พระอานนท์เป็นอุปถากประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้ามติที่2คือขอให้พระบรมศาสดาเสด็จกลับมาทรงจำพรรษาณกรุงสาวัตถีทุกปีสำหรับมติแรกนะคะที่ให้พระอานนท์เป็นพระอุปถากประจำพระองค์นั้นพระสารีบุตรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอค่ะโดยให้เหตุผลว่าท่านอานนท์เป็นผู้มีความทรงจำดีที่สุดในหมู่พวกเราไม่มีใครที่มีความสามารถเกินธรรมดาเช่นท่านท่านสามารถจดจำพระพุทธวจนะได้ทุกคำท่านสามารถทบทวนพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้โดยไม่ตกหล่นแม้แต่คำเดียวหากท่านอานนท์รับเป็นพระอุปถากของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านก็จะได้รับฟังคำสอนทั้งหมดของพระพุทธองค์ไม่ว่าพระธรรมเทศนานั้นจะแสดงต่อมหาชนหรือเป็นการสนทนาธรรมส่วนพระองค์กับคฤหัสถ์คนหนึ่งคำสอนของพระบรมศาสดานั้นหาค่าประมาณมิได้พวกเราควรพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาและพิทักษ์คำสอนเหล่านี้ไว้แม้ว่าในช่วงระยะ20ปีก่อนหน้านี้เราจะไม่ได้ทรงจำคำสอนของพระองค์ไว้ก็ตามท่านอานนท์เพื่อเห็นแก่พวกเราและอนุชนในอนาคตขอได้โปรดรับภาระเป็นพระอุปถากของพระบรมศาสดาด้วยเถิดนี่คือเหตุผลนะคะพระภิกษุทั้งหลายก็เห็นด้วยสนับสนุนข้อเสนอของพระสารีบุตรแต่ตอนแรกพระอานนท์ยังแสดงอาการขัดข้องทักท้วงว่าข้าพเจ้าเห็นปัญหาปรากฏอยู่มากมายปัญหาแรกไม่แน่นักว่าพระบรมศาสดาจะทรงยอมรับให้ข้าพเจ้าเป็นอุปถากประจำพระองค์หรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงระมัดระวังในการปฏิบัติต่อสงฆ์กลุ่มสากยวงศ์เป็นกรณีพิเศษทรงเข้มงวดแม้กระทั่งพระภิกษุณีมหาประชาบดีผู้ทรงเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระองค์พระราหุลไม่เคยบรรทมในพระกุฏิเดียวกับพระพุทธองค์เลยหรือไม่เคยแม้กระทั่งทรงแบ่งปันบิณฑบาตแก่พระโอรสทั้งพระบรมศาสดาก็มิทรงเคยปฏิบัติต่อข้าพเจ้าเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใดข้าพเจ้าเกรงว่าหากได้รับเลือกให้เป็นพระพุทธอุปถากแล้วอาจจะมีการกล่าวหาว่าข้าพเจ้าใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์พิเศษหรืออาจจะมีการกล่าวหาว่าข้าพเจ้าโจทก์ฟ้องความผิดของพวกท่านต่อพระพุทธองค์ดังนี้แล้วพระบรมศาสดาจะทรงแก้ไขความผิดของพวกท่านเหล่านั้นได้อย่างไรพระอานนท์มองไปยังพระสารีบุตรแล้วก็กล่าวต่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องท่านสารีบุตรว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศที่สุดในหมู่สหธรรมิกท่านเป็นผู้ชำนาญในการแสดงธรรมและทำหน้าที่บริหารคณะสงฆ์จึงย่อมเป็นธรรมดาที่พระพุทธองค์จะทรงไว้วางพระทัยในตัวท่านแม้ความจริงเป็นเช่นนี้ก็ยังมีสหธรรมิกหลายรูปที่ริษยาในตัวท่านแม้พระพุทธองค์มักจะทรงปรึกษากับบุคคลหลายๆคนก่อนจะทรงตัดสินพระทัยในเรื่องสำคัญแต่ก็มีสหธรรมิกบางท่านค่อนแคะว่าท่านสารีบุตรเป็นผู้ตัดสินใจราวกับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงมีความสามารถในการตัดสินพระทัยด้วยพระองค์เองข้อกล่าวหานี้เลวไหลแต่เพราะความเข้าใจผิดเช่นนี้แหละที่ข้าพเจ้าขอปฏิเสธที่จะเป็นอุปถากของพระบรมศาสดาพระสารีบุตรที่ถูกกล่าวพาดพิงได้แต่ยิ้มแล้วก็บอกว่าท่านเองมิได้ใส่ใจในความริษยาของผู้อื่นเพราะว่าเกิดจากความเข้าใจผิดชั่วครั้งชั่วคราวท่านเชื่อว่าทุกคนควรจะทำในสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องและเป็นประโยชน์โดยไม่ต้องไปสนใจว่าผู้อื่นจะพูดว่าอย่างไรท่านอานนท์เรารู้ดีว่าท่านมีความเอาใจใส่ตั้งใจในทุกสิ่งที่ท่านทำขอได้โปรดรับตำแหน่งหน้าที่นี้เถิดหากท่านไม่รับแล้วพระธรรมคำสั่งสอน
ก็จะสูญหายในชั่วรุ่นของเรานี้และในรุ่นต่อไปก็ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญนะคะพระอานนท์นั่งเงียบหลังจากที่ลังเลอยู่นานท่านก็กล่าวในที่สุดว่าข้าพเจ้าจะยอมรับตำแหน่งหน้าที่นี้ถ้าพระบรมศาสดาทรงมีพุทธานุมัติตามคำขอของข้าพเจ้าดังนี้ข้อแรกพระพุทธองค์ต้องไม่ทรงประทานผ้าจีวรใดๆให้แก่ข้าพเจ้าข้อ2พระพุทธองค์ต้องไม่ทรงแบ่งบิณฑบาตให้แก่ข้าพเจ้าข้อ3พระพุทธองค์ต้องไม่ทรงให้ข้าพเจ้าพำนักอยู่ในพระกุฏิเดียวกับพระองค์ข้อ4พระพุทธองค์ต้องไม่ทรงชวนให้ข้าพเจ้าไปร่วมรับถวายภัตตาหารในบ้านคฤหัสถ์สาวกข้อ5หากข้าพเจ้าได้รับนิมนต์ไปฉันภัตตาหารในบ้านคฤหัสถ์สาวกพระพุทธองค์สามารถเสด็จไปด้วยได้ข้อ6พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องทรงมีพุทธานุญาตให้ข้าพเจ้าตัดสินใจเองว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธผู้ที่มาขอเฝ้าข้อ7พระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องมีพุทธานุญาตให้ข้าพเจ้าทูลขอให้พระองค์ทรงกล่าวทบทวนเรื่องราวที่พระองค์ได้ตรัสไว้หากข้าพเจ้าจับใจความได้ไม่หมดข้อ8พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องทรงทบทวนสาระธรรมทุกครั้งที่ทรงแสดงในที่แห่งอื่นที่ข้าพเจ้ามิได้อยู่ณที่นั้นด้วยนี่คือเงื่อนไข8ข้อที่พระอานนท์ทูลขอหากจะให้ท่านทำหน้าที่พุทธอุปัฏฐากในขณะนั้นพระอุบาลีเถระได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็กล่าวว่าเงื่อนไขของพระอานนท์มีเหตุมีผลอย่างยิ่งท่านเชื่อแน่ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องทรงเห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้แต่โดยส่วนตัวท่านไม่เห็นด้วยกับคำขอประการที่4คำขอประการที่4ก็คือพระพุทธเจ้าต้องไม่ทรงชวนพระอานนท์ให้ไปร่วมถวายภัตตาหารที่บ้านคฤหัสถ์สาวกพระอุบาลีบอกว่าหากสหายอานนท์ของเราไม่ตามเสด็จพระพุทธองค์ไปสู่เรือนคฤหัสถ์สาวกแล้วไซท่านจะสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงแก่อุบาสกอุบาสิกาได้อย่างไรโดยที่พุทธวจนะเหล่านั้นจะเป็นคุณประโยชน์ต่ออนุชนและพวกเราทั้งหลายข้าพเจ้าขอเสนอว่าคราวใดที่พระบรมศาสดาทรงได้รับนิมนต์ไปเสวยพระกยาหารในเรือนของคฤหัสถ์ควรที่พระองค์จะทรงนำพระภิกษุตามเสด็จไปพร้อมกับท่านอานนท์ด้วยวิธีนี้ย่อมไม่มีผู้ใดสามารถกล่าวหาท่านอานนท์ว่าได้รับอภิสิทธิ์พระอานนท์ก็บอกว่าดูก่อนพระราดาข้าพเจ้าไม่คิดว่านั่นจะเป็นข้อแนะนำที่ดีถ้าหากคฤหัสถ์สาวกประสงค์จะนิมนต์พระภิกษุเพียง2รูปเท่านั้นเราจะว่าอย่างไรพระอุบาลีก็บอกว่าก็ถ้าเช่นนั้นพระพุทธองค์กับท่านอานนท์ก็จะเป็นพระภิกษุ2รูปที่ได้รับนิมนต์ไปฉันภัตตาหารพระภิกษุในที่นั้นต่างพากันหัวเราะขบขันท่านทั้งหลายรู้ดีว่าปัญหาการเลือกเฟ้นผู้เป็นอุปถากประจำพระองค์ได้ข้อยุติแล้วที่ประชุมได้พิจารณาต่อไปถึงข้อเสนอที่จะให้พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาทุกปีในกรุงสาวัตถีหลังจากที่ประชุมมีมติตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องของการให้พระอานนท์เป็นพุทธอุปถากก็ได้พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลข้อเสนอซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงรับข้อเสนอด้วยความยินดีและนี่ก็คือวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่30จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจรอคุณอยู่อีกต้องติดตามนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง